มีคำว่าทั้งเสียได้ก็ผมมีมาเสียย่อมกันไปคุณไม่ออกไปเพราะเป็นยังหรอกเข้าไปได้คู่บาบอกไปคู่บารักนั่นคือต้องติดหัวพ่อหนังแถวนั้นต่อนี้ต่อไปต้องติดหัวพ่อต้องก็ได้นางติดก่อนติดจานหัวพ่อครับต่อบนอันนั้นได้ต่อทั้งหลังเลยครับยังต่อฟังแก้วหนูอยู่สักก่อนบนก่อนThank you.
ภูมิภาคดอกไม้ตาต้นภูมิภาคดอกไม้มากขนาดนะยังไม่เธอมากหรอวะครับท่านที่มีพานดอกไม้เรียนเชิญข้างหน้าเลยนะครับครับคุณแม่เห็นมากเมื่อกี้เห็นถือพานมาอยู่ขึ้นมาข้างหน้าได้เลยครับผู้ใดมีพานดอกไม้ครับจะได้บูชาดอกไม้นะครับบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมนะครับไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานมีพระทหารเป็นต้นลำดับต่อไปครับพร้อมนะครับคุกเข่าขึ้นครับพร้อมแล้วกราบประคองผ่านดอกไม้ขึ้นครับประคองดอกไม้ขึ้นครับมาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาคุณพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมมาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาคุณพระธรรมองค์ได้นำความสุขมามาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาคุณพระสงฆ์องค์ดำรงพระธรรมวินัยดอกไม้ตั้งใส่ขันเรียงเป็นถันอยู่ซ้อนลอนปวงขาปลานมก่อนถวายพรทุกองค์เทอญขอ
ชิญภิกษุสงฆ์จงนิมนต์รับดอกไม้รับไว้เพื่อสุขีจงปราณีปวงข้าเถิดครับน้อมดอกไม้ไปบูชาพระรัตนตรัยครับสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปทุกท่านจะได้พร้อมกันไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็ไตรสรณคมนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคานัทธายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคานัทธายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคานัทธายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะนั่งพระเพียบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาธุอิมานิปัญจสิกขาปทานิ
สีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติสาธุตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุอามะพันเตต่อไปกล่าวถวายสังฆทานครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามครับสุทินังวะตะเมทานังทานังเมปริสุทธังอาสาวัคขยาวหังนิพพานะปัจจโยโหตุทานของข้าพเจ้านี้เป็นของบริสุทธิ์ข้าพเจ้ายินดีในทานการให้สิ่งของขอการให้ทานในครั้งนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้สิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดานกล่าวคือให้บรรลุสู่พระนิพพานด้วยเทอญอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโอทะนังอุทะกังวะรังพุทธัสสะปูเชมะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวารานิธรรมิกานิธรรมรัฏฐานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจะยาตกานังเปตานังเทวตานังสัพเพสังสัตตานังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและแก่มารดาบิดาวงศาคณาญาติเปรตอสุรกายเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ้นกาลละนานเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสพิเศษก่อนที่เราจะได้รับพรก็คงปรารภอะไรสักเล็กน้อยเอามือลงเนาะไม่ต้องประนมมือเร
รานั่งหลับตาทำสมาธิควบคู่กันไปวันนี้เป็นวันเสาร์1วันที่1เนาะวันเสาร์ที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563ซึ่งวันนี้ทางวัดป่าโนนกุดหล่มกำหนดให้มีกิจกรรมพิเศษขึ้นเนื่องจากทางสวนสันเลขาธรรมเราใช้เป็นสถานที่ภาวนาเป็นค่ายภาวนาพิเศษซึ่งก็คงจะพอรู้พอเข้าใจกันแล้วแต่ให้มันเกิดความสมบูรณ์และเกิดความพร้อมในหลายๆมิติเนื่องจากว่าเวลาเราเดินจงกรมเมื่อครั้งก่อนๆมันไม่สะดวกยิ่งตอนกลางวันมันก็ไม่มีที่ไปอยู่ในโรงหนังมันก็ร้อนแมงหวี่มันก็เยอะไม่ไหวสถานที่มันคับแคบถ้าเดินเข้ามาข้างในที่ศาลาพุทธบูชา80พรรษามหาภูมิพลมันก็ต้องมาเจออะไรอีกหลายอย่างแต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีปัญหาหรอกพอดีก็มีญาติธรรมโดยเฉพาะทางราศีสไลโยมลัดดาโยมกาลเมว่าเคยไปปฏิบัติธรรมที่สกลนครวัดป่าโสมพนัสเห็นว่าอันนั้นมีการเดินจงกรมมากคุณครูมนก็เคยไปก็มาเล่าให้ฟังสมัยก่อนได้ให้รถพาเนนไป 2-3 รุ่นสามเณรไป11รูปก็เจอสภาวะได้สภาวะธรรมเกือบทั้งหมดธรรมาก็มีแนวคิดว่าจะทำทางจงกรมรอบศาลาใหญ่เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้ทำมาประกอบกับที่โรงมหรสพทางวิญญาณนั้นมันร้อนที่เดินจงกรมก็ไม่มีเดินตรงนั้นก็ไม่ได้กลางวันมันร้อนไปหมดสถานที่เราก็พอมีอยู่ก็คิดไว้แต่ยังไม่มีแรงกระตุ้นพอญาติโยมมาเล่าชวนทำตมาก็ตัดสินใจทันทีก็คิดว่าทำสัก10วันก็ตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมตักบาตรบ้านอาจารย์สมพลมาก็เลยพาพระธรรมเลยก็ได้มา42ช่องทางเดินจงกรมก็เพิ่มให้เป็นที่นั่งสมาธิด้วยเลยมันจะเป็นค่ายที่สมบูรณ์สำหรับอุปกรณ์การฝึกเพราะมีที่จงกรมทางจงกรมแล้วก็มีที่นั่งสมาธิแต่อุปกรณ์ก็ยังเตรียมไม่พร้อมทั้งหมดอยู่ในระหว่างเตรียมการทั้งหมดเลยเมื่อมันพร้อมลงตัวเราก็จะเดินจงกรมตรงนั้นในภาคบ่ายหรือภาคกลางวันเดินจงกรมเดินจงกรมพอได้เวลาก็จะตีละครั้งแป้งเราก็ขึ้นไปนั่งบนแท่นสมาธิก็กางมุ้งหลงยุงก็ไม่กัดแมลงก็ไม่ตอมอันนั้นคือมันจะสมบูรณ์มากแรกๆอาตมาก็ว่าจะพาพระทำเป็นช่องไว้แล้วก็จ้างช่างมาทำเพราะช่างชาววัดที่ทำกันอยู่ประจำช่างสมชายช่างไหวก็ติดงานข้างนอกว่าจะไป10วันก็2เดือนยังไม่กลับมาก็คิดเห็นลูกหลานที่เขาพอเป็นช่างปูนให้เขามาก่อแต่พอพระทำแล้วก็มีชาวบ้านมาช่วยก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเมื่อครั้งเราเริ่มสร้างวัดป่าโนนกุดหล่มแรกๆไม่ได้จ้างมาตั้งแต่ปี36จนถึงปี50ได้มาจ้างตอนที่ทำศาลาใหญ่เพราะชาวบ้านทำไม่เป็นหลังจากจ้างครั้งนั้นก็จ้างติดต่อมาเลยประกอบกับชาวบ้านก็มีภาระ
มากขึ้นค่าใช้จ่ายในครอบครัวมากขึ้นก็เลยต้องจ้างกันแต่พอมาครั้งนี้อาตมานึกถึงบรรยากาศเก่าๆมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมพอเริ่มทำประกาศให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศญาติโยมก็มีความสุขสนุกสนานกันมาลูกหลานที่ใกล้ที่ไกลญาติโยมใกล้ไกลก็มาร่วมกันสร้างร่วมกันทำแรกๆนะค่าใช้จ่ายก็คิดว่างบประมาณที่ญาติโยมได้มาบริจาคไว้ตั้งแต่งานกฐินงานบุญเล็กน้อยโยมมาวัดก็หย่อนลงตู้วันละบาท2บาทเป็นร้อยเป็นพันก็แล้วแต่ก็เอาที่ญาติโยมบริจาคไว้แล้วมาสร้างแต่ก็นึกไปนึกมาเผื่อให้มันเป็นบุญแล้วงบประมาณก็จะได้มีไว้ทำสิ่งอื่นด้วยเผื่อญาติโยมอยากจะเป็นเจ้าภาพจะได้มีความรู้สึกว่าเราก็มีส่วนร่วมในกลุ่มก้อนครอบครัวเราก็เลยประกาศไปวันหนึ่งในพูดเฉพาะคนอยู่วัดพอวันที่สองก็ประกาศออกไปทางสื่อสองวันไม่ได้ถึงไม่ได้ครบสองวันประมาณบ่ายสามก็ล้นวันกับอีกครึ่งวันก็ล้นไปทีนี้ก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้ส่งข่าวไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยส่งแต่มาสู่รายละเอียดสื่อของวัดโอนเงินเรียบร้อยโดยไม่ได้บอกไม่ได้จองมาเลยแต่มาก็เลยเก็บมาไว้ทั้งหมดนะก็ขออนุญาตนะประกาศรายนามเจ้าภาพยมทวีผุยพรมมาไหมเนี่ยทวีผุยพรมประกอบกับวันนี้นะเป็นวันแรกที่ค่ายภาวนาระยะยาว7วันก็จะได้ใช้เตียงจะเรียกเป็นเตียงก็ได้เรียกเป็นธรรมาสก็ได้ใช้ในการนั่งก็นั่งได้คนเดียวหรอกแต่มานั่งตรงนั้นหรือเมื่อมีครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่มาให้ธรรมะท่านก็จะนั่งตรงนั้นมองไปไกลๆว่าในเมื่อเราใช้ตรงนั้นเป็นที่ภาวนาที่เจริญสมาธินิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมอาจจะมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิศีลภูมิธรรมถึงพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันสกิทาอนาคาหรือพระอรหันต์เราก็ไม่ทราบถ้ามาไปสั่งเอามาโยมเขาก็ใจดีใจดีเนี่ยร้านจำรัดเฟอร์นิเจอร์ซึ่งต้นทุนก็มาเท่านี้ 28,000 บาทตมาก็ตั้งใจว่าให้ญาติโยมใครอยากทำบุญก็คนละบาท2บาทให้มีโอกาสทุกคนก็มีโยมทราบก็อยากเป็นเจ้าภาพคนเดียวตมาก็ไม่อนุญาตก็แบ่งกัน2คน3คนเข้าไปที่จริงนั้นก็ไม่ได้จำกัดหรอกคนละบาท2บาทได้มีส่วนถ้าเป็นบุญก็เป็นบุญด้วยกันนะวันนี้ก็คือขออนุญาตเอ่ยรายชื่ออนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพอาตมาเป็นต้นให้เป็นสายแรกแต่ว่าญาติโยมก็ขอมาก็คงอยู่ด้วยกันนี่แหละเนาะนะคงไม่ต้องแยกแล้วก็อันที่สองนางเอกเลิกนางเอกเลิกเรืองขุนทศนางสำริดไขขุนทศนางพิมพิสาบำรุงสุขปารนันสายที่สามห้างทองกิจบำรุงอำเภอราศีสลัยไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าตรงนี้เนาะสี่นางรัศมีสุจโตประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษกับพี่น้องนางทิพวรรณกาญจนะโกมลพันเอกหญิงสว่างจิตกาญจนะโกมลนางสายันมากนวลสายที่5นางสาวมัลลิกาสุพลสายที่6ครูเฉลียวนางรัตดาอาศิริสายที่7คุณตาชูคุณยายน้อยพันงามสายที่8นางปิยวรรณเชื้อต่อมา
สายที่9ยายเมืองเชื้อต่อมาสายที่10คุณครูอัมพรมีสิทธิ์สายที่11คุณพ่ออินคุณยายจิตสีหาวงศ์ยังชุมน้อยเนาะ12นายศักดาพรมศรี13นางสาวสมนึกวงแหวน14นางสาวอมรรัตน์ห่อไทยสงฆ์15นางวรินทรยายสีกาสงเมือง16นางน้ำหวานแก้วอุ่น17นางสาวจันเพ็ญมิ่งขวัญ18นางสาววีระดาปั้นทองอันนี้เป็นพี่น้องชาวคริสต์คาทอลิกนะได้ยินข่าวก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาขี่รถมาเลยขอเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วถอนเทถนนเห็นเราเทถนนก็ขี่รถมาอีกขอเป็นเจ้าภาพถนนด้วย 2,000 แล้วก็มาร่วมใช้แรงหิ้วปูนทำอะไรร่วมกับเขาคือพี่น้องชาวคริสต์อันนี้อยากได้บุญด้วย 19ร้านเกตมงคลลาดประเขากรุงเทพมหานคร20นางสาวสุเพ็ญนางสุเพ็ญจันดากรบ้านหนองข้าวกำบ้านบัวเตยฝั่งนั้น21แม่กองเลื่อนจีดาวันแม่ทองเลื่อนจีดาวันจีนาวันเนาะอันนี้น่าจะเป็นพี่น้องชาวอำเภอบึงบูน22แม่ทองม้วนบัวงามแม่ยวนมีคุณแม่อนงพาหมุหรือยังไงนี่แหละเนาะพาพระมังหามุประมาณนี้นะคุณสิริศักดิ์แสนปลื้มอันนี้จากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะร่วมกันกับยายทองม้วนสี่เจ้าภาพอันนี้แบ่งกัน23คุณนงลักษโสภาบ้านโพนค้อบ้านโพนค้อ24นายสวัสดิ์สละนะคุณตาสวัสดิ์สละนะญาติโยมเรานี่แหละ25คุณตาสำราญจันทเสนพร้อมบุตรหลาน26ครอบครัวรอดเนียมครอบครัวสิงหานาคนะคุณรัฐอาจารย์นิยมรอดเนียมเนาะ27ลักษ์ไสศรีเสวตโชต28ครอบครัวแก้วใสคุณครูสุนันท์คุณครูกรมลิวันไม่ได้มาติดสอน29ทองมาแก่นพักดีนางสาวสนัญญาคำศักดานางอรไทยพักดีบุรุษ30จะทำบ้านโพตำบลโพ30อนงทาตวากร32ครอบครัวนิ่มครอบครัวชมโฉม3สี่นางนิพพานสมมุติปุญญานะคุณตาเฉลาคุณยายแดงคำพร้อมลูกหลานคุณครูเหรียญ3พ่อทองแดงแม่สายพินผุยพรม38ธรรมราชปะเขากรุงเทพมหานคร38อาจารย์เสถียรสุภาคุณครอบครัวเสถียรทำมือพร้อมครอบครัว40อาจารย์สายทองวงใหญ่พร้อมครอบครัว41นางกัญญานัทพวงเขียวคุณครูกัญญานัทพวงเขียว42นางจำรัดผาเจริญ 10, 10,
สามนางยุวรินยุจิระไกรพงศ์อันนี้ไม่รู้ว่าจากประเทศไหนไม่ทราบจำไม่ได้อังกฤษหรืออเมริกาเยอรมันนี่แหละได้ยินข่าวอยู่ทางนู้นก็ส่งมาเลย44นายวีรวัฒน์นางนิตยาทวีชัยนพรัตน์โรงศรีพาณิชย์โรงศรีราศีพาณิชย์อำเภอราศีสลัย45นางเขมิกาจันพวง46อันนี้ไปแล้วเนาะลูกหลานร่วมกับคุณยายเมืองเชื้อต่อมานางพรประภาศรีวงลักษ์นายสมศักดิ์ของขันมณีเขตของขันมณีเวศปิยวรรณเชื้อต่อมาก็อยู่ในตัวนั้นที่อ่านมาแล้วแหละอันนี้มาเขียนชื่อใหม่อีกที47นายบรรจงโพขาวพร้อมครอบครัวบ้านโนนสังอันนี้ทีมาเขียนอีกรอบสองเนี่ยคุณครูสุนันท์เขียนรอบสองเขียนมิกาจันพวงครูนครศรีสุธัญวงศ์แล้วก็เสริมมาอีกภาวิพันธ์ทรงปลดอมราแสงเดชโยมแดงอันนี้ไม่มีชื่อจริงมีแต่ชื่อโยมแดงเนาะอันนี้ก็มีเสริมมาอีกคุณสุพระสัพพีสอเสือสลุรอเรือจอจานวอแหวนดอเด็กสระเอียตมาก็ไม่รู้จะอ่านยังไงสุรสวดีบ่สุริยาบุญมากแล้วก็ศรีสุดาคุณศรีสุดาเทิดกตัญญูร้านสีฟ้าทองขาวครูพรพิมลโชติจรุงเกียรติบุญยอคุณวิภาพรแซ่จึงคุณนิติพงศ์อันนี้ไม่มีนามสกุลมันมีแค่นี้นิติพงศ์ไม่มีนามสกุลอันนี้คือส่งมาในสื่อของวัดคือไม่มีนามสกุลเลยมีแต่ลายขึ้นมาแล้วนั้นแล้วก็โยมบุษยาพรรุ่งเรืองอันนี้เป็นจำนวนมากพอสมควร19,999บาทแล้วก็เยอะเลยไปไกลพ่อทองดีปุ๋ยพรมก็คำผมก็คำปุ๋ยด้วยแสดงว่าไปแล้วเนี่ยคุณพ่อทองดีคำปุ๋ยถวายปัจจัยท่าสร้างทางชมกลมด้วย 2,000 บาทขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญสาธุให้หายเนาะคุณย่าทูลรัตนวรรณก็คงเป็นอาจารย์สมผลพร้อมครอบครัวทำบุญให้คุณแม่ด้วย 3,000 บาทแล้วก็ชาวบ้านหนองคูใหญ่ตำบลเปาะบึงบูนร่วมทำบุญด้วย 2,200 กว่าบาทอาจจะมากจะน้อยอันนี้คือเติมเข้าไปเลยเนื่องจากเราเทถนนมาเมื่อวานก็คงจะใช้เงินอีกเป็นแสนกว่าบาทประมาณ 104,000 ก็เอาไปใช้ตรงนั้นแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับพวกนายช่างต่างๆที่มาร่วมกันทำคณะญาติธรรมบ้านโนนสังบ้านพลขวาวบ้านกอกบ้านบ้านนาดีโดยเฉพาะลูกหลานบ้านนาดีช่างรินทั้งช่างรินช่างจำไม่ได้ทีนี้แล้วเนาะนางนงลักษ์โสภาร่วมเพิ่มเติมมาอีก
่างเตี้ยมาช่วยปูกระเบื้องที่นั่งเมื่อวานพอดีว่างงานอาตมาก็เรียกมาเลยมาเอาบุญด้วยมีช่างเตี้ยมาช่างสมชายช่างสวัยญาติโยมบ้านเหล่ายอดบ้านนาดีช่างต้องมาช่างต้องบ้านนาดีช่างรินได้มาร่วม11 วันเลยลูกหลานมาเสียค่ารถมาจะจ้างก็ไม่ให้จ้างแล้วทีนี้พอมาเอาบุญเห็นบุญก็ขอเอาบุญเลยอนุโมทนาสาธุก็คงจะกล่าวเพียงแค่นี้นะเวลามันล่วงเลยหลังจากเรารับพรประเคนพระทหารแล้วก็ญาติโยมก็ไปตั้งแถวใส่บาตรหลังจากเราทานอาหารกันเสร็จเราก็ออกไปข้างนอกมาจากเบญจลักษณ์ด้วยร่วมทำบุญเป็นถนนด้วยกันเนาะเป็นถนนไหนก็อยู่ในนั้นแหละ 3,570 สาธุหลังจากเราทานข้าวเสร็จแล้วก็ออกไปกล่าวถวายทานจงกรมอีกครั้งถวายเสร็จให้เจ้าภาพได้เดินจงกรมสัก 3-4-9 หรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่พอตอนบ่ายมาญาติโยมก็พุ่งติดไปเลยนะยายมะอ๋อเครื่องซอยหายใจน้ำเครื่องหนึ่งเนาะสาธุสาธุสาธุยายจิตสีหาวงผู้เฒ่าผู้แก่ไม่รู้เงินมาจากไหนเด้เก็บเดือนละ400ก็ถือโอกาสแจ้งโยมเลยอีกปะเดี๋ยวพาไปดูนี่ทำใหญ่เลยไหมโยมถามโยมอยู่น้ำหนีมดสุคนให้มันแล้วมันทัวมันสิเป็นหนีเป็นสินก่ายมันเป็นไปเลยดีบ่แต่มาได้คุยกับโยมนางแล้วเนาะโยมนางเนาะ2 ปีมาแล้วกับทาง SL กับพ่อนมศักดิ์อาตมาว่าขอเป็นหนี้ล้านละ500,000ได้ไหมที่จริงว่าจะขอล้านหนึ่งขอบริษัทละล้านขอเป็นติดหนีไว้นะเทศถนนค่อนกีดรอบภูเขาตอขึ้นมาเนี่ยมันแหลวมันทัวไปมันหญิ่งใหญ่ไปเลยนะดีป่ะโยมให้มันแล้วมันทัวมันที่จริงญาติโยมทั้งหลายก็เสียดายทางลูกหลังที่เดินไปมันเจ็บเท้ามันก็เป็นรสชาติดีแต่พอมันฝนตกแบบนี้บัดนี้จื่นจื้อยือยะบัดนี้เห็นเป็นทางค้อนเกียดมันแล้วไปซะเป็นหนีจักล้านนึงกับว่าเป็นหยังติเนาะให้มันปิดคอร์สนี่ล่ำเลยเนาะแล้วก็เลยแจ้งญาติโยมไว้เลยว่าถ้าใครมีกำลังถ้าไม่มีก็คนละบาท2 บาทเหมือนเดิมไม่ต้องไปตกใจได้ไม่ใช่ว่าอาตมาเรียรายญาติโยมเด้อบ่ได้มาเรียรายบ่แม่นว่าสิให้โยมขาดทุนหรือว่าเสียเงินเสียทองเพียงแค่เราให้ฟังเผื่อใครมีกำลังถ้าไม่มีกำลังพอก็คนละบาทคนละสลึงเหมือนเดิมเพราะอาตมาตั้งเห็นรายจ่ายแล้วอะจากวันนี้ไปถึงวันที่6กันยายน1เดือนจะต้องใช้จ่ายเงินอยู่ประมาณ900,000ถึง1 ล้านเป็นหยังแต่ว่ากระจายไปส่วนนึงแล้วล่ะแต่ว่าเห็นได้มันสิจ่ายค่าภาพเขียนที่โรงหนังก็ประมาณ 250,000 ถึง 300,000 นะที่โรงหนังนะภาพในโรงพระศพทางวิญญาณแล้วก็ภาพหินแก่สลักพุทธประวัติแล้วก็พระอรหันตสาวก8 องค์เนาะพร้อมแท่นพร้อมอะไรพระเอ็มรวมวันนั้น500,000เท่าไหร่ชื่อได้ป่ะ504,000เป็นภาพหินแก่สลักภาพพระอรหันต์504,000แล้วก็ภาพที่ในโรงหนังประมาณ250,000ก็คงอยู่ประมาณนี้500,000ครับ250,000ตีไปจัก8ซะตีไปเพื่อขาดเพื่อเหลือจัก800,000เอ้าบ่ถึงดอกบ่ถึงล้าน
สาธุสาธุประมาณ 800,000 ไม่ถึงล้านนางสาววรพัฒน์เลิศสุนทรชัยเนาะสุนทรีชัยนางจำรัดผาเจริญสาธุ500บวก100บวก600 6เท่ากับ600เนาะสาธุอันนี้เพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข่าวไปเลยว่าวันที่6วันที่5แจ้งก่อนวันที่4วันที่4กันยายนวันที่4กันยายนถ้าโยมพร้อมโยมก็มาเป็นคืนวันศุกร์ครูบาอาจารย์มาถึงเราก็จะฟังธรรมกันมันเป็นงานเยี่ยมโนนกุดหล่มและเป็นงานบุญวันที่4กันยายนภาคกลางคืนก็จะมีฟังเทศฟังธรรมแล้วตอนเช้าวันที่5สว่างมาก็จะพาญาติโยมแห่ใครมีรถวันนี้ก็เอาเลยเด้อจองใครมีรถปิกอัพที่มีที่ล็อกเรียบร้อยก็แจ้งเลย16คันรถคันก็จะใส่พระอรหันต์นี่8คันแล้วก็ภาพพุทธประวัติอีก8คันถ้าไม่มีอุปสรรคฟ้าฝนอะไรต่างๆก็จะแห่รอบตำบลพลขวาวเหมือนกับแห่หัวสิงปีที่แล้วเนื่องจากว่านึกถึงคนเฒ่าคนแก่คนเจ็บคนป่วยที่ไม่สามารถจะมาเห็นได้ให้ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุจะได้เป็นบุญกับผู้พบเห็นมันก็มีแค่ครั้งเดียวอโศกยอดเสาอโศกก็ครั้งเดียวมันไม่มีอีกแล้วปีนี้แห่พระอรหันต์ภาพหินแกะสลักพุทธประวัติก็จะมีครั้งเดียวเหมือนกันนะใครมีรถหลังจากเราทานข้าวก็มาแจ้งหรือแจ้งกับอาจารย์ชมพลได้เลยตอนนี้มันน่าจะมีไปแล้ว 3-4 คันไปแล้วมันก็จะหมดพอสว่างมาประมาณ 6 โมงเช้าเราจะพาแห่รอบตำบลไปเห็นครูบาบอกว่า2ปีที่แล้วอาตมาไม่พากินข้าวอาตมาก็จำไม่ได้เจม่าบ่ย่อมบ่ให้กินข้าวแม่ทำไมก็ดีอยู่ได้แต่ก็คงจะให้กินอยู่ดอกเนาะก็คงจะเป็นธรรมดาแห่รอบมาตอนเช้าไปแห่รอบตำบลแล้วก็มาพักแล้วก็รับประทานอาหารคือไปก่อนแล้วค่อยมาทานข้าวทีหลังมันจะไม่ได้ร้อนถ้าใครจะเอารถมาก็มาตั้งแต่วันที่4เพราะว่ามันยกขึ้นไม่ได้มันต้องใช้เคนยกขึ้นแล้วก็ล็อกให้มั่นคงไม่ให้ล้มล็อกเชือกล็อกอะไรเรียบร้อยนะวันที่4รถมาตั้งแต่บ่าย3โมงบ่าย4โมงมาจัดทั้งวันทั้ง4คันนี้8คันส่วนภาพพุทธประวัติเนี่ยมันคงไม่มีปัญหาอะไรมีฟางมารองแล้วก็เอาวางไว้แต่ว่าตัวยืนนี่องค์ยืนต้องล็อกเพราะถ้าล้มมาก็เสียหายหมดเลยวันที่5เราแห่พระมาพอบ่ายๆแล้วเอาไปประดิษฐานภาพพุทธประวัติจะอยู่หน้าโรงหนังฝั่งละ4แท่น4แผ่นนะทางเข้านะนะอยู่ฝั่งเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังทีหลังแล้วก็หลังจากตั้งภาพพุทธประวัติแล้วก็ขึ้นภูเขาทีนี้ตั้งพระอรหันต์บนภูเขาวันนี้ช่างหนงก็คงจะวางแผนแล้วก็วางใหม่เลยให้ก่อแท่นใหม่แท่นเก่ามันอาจจะไม่เรียบร้อยก่อใหม่ให้มันเล็กกว่าเก่าแล้วถึงเวลาที่ก่อเสร็จเรียบร้อยอาตมาก็จะประกาศบอกญาติโยมอีกทีเขาห้อมทั้งเดียวแล้วก็มาทุบเอาดินเข้าใส่ใหม่ด้วยกันไปทางนี้ก็ได้ไปทางฝั่งร้านอาหารนั้นก็ได้มองตักอาหารไปเอาสาดเอาเสือไปด้วยโอ้ฝนดีแล้วล่ะจะได้กินข้าวแล้ววันที่5ฟังไปด้วยเด้อไม่ต้องเสียงดังเก็บของไม่ต้องคุยมากวันที่5เราฟังธรรมประดิษฐานพระพุทธสาวกแล้วตอนกลางคืนเราก็ฟังธรรมเฉลิมฉลองแทรกเข้ามาตรงกลางเลยก็ได้มั้ยแทรกเข้ามาน้ํากันนี่ก็ได้มั้ยหม่องไหนมันว่างพอแทรกได้ก็แทรกมาย่ายในเช้าวันที่6นะเช้าวันที่6หลังจากเรารับประทานอาหารเสร็จหรือว่าในช่วงระหว่างนั้นเราก็จะมอบเครื่องมือแพทย์มอบเครื่องมือแพทย์เครื่องช่วยหายใจอย่างน้อยก็4เครื่องแล้วก็เครื่องฉีดยา
ที่อาจารย์สมผลกำลังชวนกันอยู่นี่ก็อีกจะได้กี่เครื่องไม่รู้นะเครื่องฉีดยาเรียกยังไงเครื่องฉีดยาอัตโนมัติคงไม่ใช้หมอนะใช้เครื่องฉีดเลยอนุโมทนาสาธุขอเวลาอีกจะ2ชั่วโมงบ่ได้บ่เทวดานี่บ่ได้ไปถวายทั้งจงกรมได้นี่เนาะเป็นธรรมชาติแต่ก่อนก็เป็นแบบนี้แหละเนาะถ้าวัดปานนกุลมมีบุญฝนต้องตกเฮ็ดเวียกฝนต้องตกกลับมาคือเก่าแล้วเนี่ยสาธุสาธุถวายเลยครับสาธุอาจารย์อยากให้อนุโมทนากับท่าทรายพนมสักด้วยนะครับเห็นว่ามีหลายรายการครับลืมไปสาธุนายศักดาเนาะคุณตาศักดาพรมศรีร่วมทำทางจงกรม 3,000 บาทอนุโมทนาสาธุพิเศษเนาะร้านพนมสักคอนกรีตนิยมปนัดดาให้ถวายทรายมา2พ่วง2พ่วงแม่ลูกก็เป็น40ล้อนั่นแหละเป็น10ล้อ4คันสาธุด้วยสาธุนายโยมยังบอกว่าไม่พอจะเอาเท่าไหร่ก็บอกมาจะเอามาได้ตลอดสาธุเนาะมารับพรกันปะ ยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะทะมณิโชติสัพพิติโยวิวัชฌันภะโรโควินาสัตุมาเตวันตารายโยสุขีทีฆาภวะอภิวาทานสีลิสานิจวุฒาปัจจายโนจันมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโทภาละโทวันนะโทปฏิภาณโทสุขัสสะตาเมธาวีสุขังโสอาทิคัตยุงทัตตาวาพาลังวันนังจะปฏิภาณโททีคายุยะโหติยัตถายัตถุปปัจจติภวตุสัมภัมมังคลังราคันภะเทวตาสัมภพุทธนุภาเวนะสัทธาโสตภวันตุเตภวตุสัมภัมมังราคันตุสัมภเทวตาสัพพมานุภาเวนะสัทธาโสตภวันตุเตภวตุสัมภัมมังคลังราคันตุสัมภเทวตาสัพพสังฆานุภ
าเวนัสทาโสทีภาวันตุเตสาธุอนุโมทนาสาธุญาติโยมประเคียนพัตตาหารใครนานๆมาครั้งนะอยากไปร่วมประเคียนก็ปะลุกเดยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีไปช่วยประเคียนพัตตาหารปะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เด็กน้อยก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ญาติโยมมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องก็แจ้งเขาไว้เด้อวันเยี่ยมโนนกุดลมมันเป็นบุญใหญ่เด้วันที่4 5 6กันยายนเริ่มตั้งแต่วันที่4สาธุสาธุอ่ะยืนเลยครับตรงหน้าท่านใดก็ถวายเลยครับสาธุแล้วก็นั่งลงนะครับพ่อออเกอร์บอกครับพ่อออเกอร์บ้านพ้นขาวสาธุมานี้มาร่วมถวายไอติมด้วยนะครับสาธุเดี๋ยวค่อยประเคนครับเดี๋ยวค่อยประเคนครับเดี๋ยวท่านมารับประเคนสาธุ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 ประเคนเสร็จแล้วนั่งลงเลยครับสาธุครับจะได้ไหว้พระต่อเลยนะครับสาธุสาธุครับครับครับสาธุสาธุครับครับค่อยๆประเคนครับสาธุสิ่งใดไม่ได้ประเคนก็ประเคนใหม่ก็ได้นะครับร่วมประเคนนะครับสาธุเอานั่งลงเลยครับสาธุ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 อนุโมทามิรับตรงท้ายด้วยครับถวายเลยครับวางใส่ผ้าวางใส่ผ้าวางใส่ผ้าสาธุอนุโมทามินิพพานะปัจจโยโหตุนั่งอยู่กับที่เลยนะครับเดี๋ยวก่อนการสมผลเดี๋ยวก่อนเกอร์บ่ชื่อเกอร์บ่พ่อออกเกอร์อ๋อป้าตุ่นเนาะป้าตุ่นเป็นเจ้าภาพไอติมเย็นเย็นอาสาธุไอเกอร์บ่วันนั้นก็มาร่วมปาดปูนทั้งวันเหมือนกันเด้ออนุโมทนาสาธุด้วยสาธุอนุโมทนาสาธุกับโยมตุ่นด้วยวันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพไอติมเนาะครับสาธุครับไอเกอร์ด้วยเนาะสาธุเป็นบุญด้วยกันประเคนน้ำเลยครับประเคนเลยครับน้ำประเคนเลยครับน้ำใครบ้างท่านมีปัจจัยทายธรรมสิ่งใดจะถวายแก่ทางวัดเรียนเชิญเลยนะครับสาธุอนุโมทนานะครับสาธุนะครับมีสิ่งใดนะครับที่เหมาะควรแก่สำนักบริโภคยกเว้นตัวปัจจัยที่เป็นรูปเงินรูปทองก็นำให้ทายกหรือว่าลงไปที่ตู้ที่อาการสาราพุทธบุตรนะครับสาธุ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 โอกาสนี้อนุโมทนากับคุณหมออาจและครอบครัวนะครับคุณหมอสดินรัตน์ขอภาวนาเป็นเจ้าภาพสร้างธรรมาสน์ 10,000 บาทอนุโมทนาสาธุคุณครูสุนันท์แก้วใสพร้อมครอบครัวขอร่วมสร้างธรรมาสน์ 5,000 บาทสาธุ
โยมตุ๊กและครอบครัวและเพื่อนนะครับขอเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพธรรมาสสร้างธรรมาส 7,000 บาทอนุโมทนาสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานะปัจจโยโหตุอาตานั่งตรงนั้นแหละเดี๋ยวกราบพระพร้อมกันจะได้ใส่บาตรนะครับนั่งตรงนั้นแหละตานั่งตรงนั้นแหละนั่งคู่เข่าขึ้นครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสังฆังนามามาตาปิตุคุณังอหังวันทามิครูอุปัชฌาย์อาจาริยคุณังอหังวันทามิกราบอีก3ครั้งครับกราบกราบกราบอนุโมทนาสาธุท่านที่มีอาหารบิณฑบาตจะใส่บาตรก็เรียนเชิญเลยนะครับเดินเข้าไปแถวลานธรรมเทวดาให้โอกาสได้ใส่บาตรอยู่นะครับเดินเข้าไปเลยนะครับล้างมือให้สะอาดเช็ดให้เรียบร้อยนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆต้นแถวก็อยู่ตรงป้ายตรงนี้นะครับนะครับแข้งขาไม่ดีก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้เอาเก้าอี้ให้คุณพ่อคุณแม่นั่งด้วยนะครับท่านที่หนุ่มแข็งแรงก็เดินเข้าไประวังลื่นนะครับค่อยๆเดินเข้าไปครับเท่าไหร่อาจารย์ผมขอ 20,000 บาทก็น่าจะได้อยู่เนาะก็เครื่องอย่าได้มีความอาฆาตแค้นมากงบประมาณหลวงก็ไม่รู้ยังไงเนาะมันไม่มีทั้งโรงพยาบาลมี4เครื่องโรงพยาบาลจังหวัดยอมเข้าไปข้างในเลยบ่ได้ยืนบ่นี่เด้ผู้ใดน้อสิบอกกันน้อบัดนี้เนาะพูนพญาสีน้ำพูนเข้าไปทางในพูนผู้ผู้ที่แข้งขาบ่ดีอยู่หม่องป้ายธรรมะก้าวตานี่นะที่นงหาหมอมาทายบาทเนเด้อคนหลายอยู่ผู้สีมีรถเอาอยากเอารถมาเป็นบุญเป็นสิริมงคลกับรถกับเรือนี่ก็แจ้งอาจารย์สมผลเด้อแจ้งไม่ก็ได้ผู้แจ้งก่อนแล้วสามารถจักเฮ็ดเสียสายดอกซื้อนั่นจะมาหวังนำอาตมาดิเขียนไว้บนนี่ก็ถิ่มไว้บนนี่ก็ย่างไปเลยพระสีดาเมียอีกชุดดอกจีนอีกอะไรงานกระถินมาจักรับไปเมดแต่ว่าไปชื่อได้จักอันไปเขียนไปใส วันที่7ต้องคุมการปฏิบัติวันสุดท้ายแล้วก็คือวันที่7ต้องเป็นชั่วโมงอธิษฐานด้วยจงอย่าได้มีเวรไม่ว่ากันยังหาทางแก้ไขทางกันจักหลายๆเติบอย่าเบียดกันเด้อโยมเด้อทางกันจักเกือบ